คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเหตุความวุ่นวายนะครับมีคลิปภาพคลิปหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าจะไปขอวินมอเตอร์ไซค์วินเนี้ยขอไปขี่ไปวิ่งรถด้วยเป็นรายได้เสริมนะฮะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเขาไม่ให้ขี่ไม่พอยังเอาพวกมาตามรุมทำร้ายอีกเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นะฮะมีขับรถชนกำแพงคันสีขาวขับรถชนกำแพงนะครับเพื่อจะชนคนนะครับอยู่ในรถมาเลยอยู่ในรถหมดเลยไอ้พวกนี้นะขับรถมาชนพวกเราเดี๋ยวพี่เจงก่อนคนขับรถเสื้อสีเหลืองคนขับรถเสื้อสีเหลืองมันขับมาชนเราเสื้อสีเหลืองคนขับรถมาขับมาชนเราไอ้เสื้อเหลืองอ่ะคนขับรถไอ้หยุดเออแล้วมึงจะชนคนตายอ่ะขับนี้ได้ไงโดนรถตำรวจด้วยเนี่ยดูกลายเป็นสภาพเละเทะแบบนี้เลยนะฮะสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะไปขอเขาวิ่งวินด้วยอ่ะแล้วพอไม่ให้แล้วก็เหมือนกับโดนด่ากลับมาครับแล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์มันบานปลายนะครับอีกฝั่งเขาอ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขับรถมาปิดทางแล้วก็มีการขับไล่ชนจนสภาพเนี่ยมันพังพินาศแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยล่าสุดผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์นะฮะน้องเนยไปคุยกับคุณเอกชัยหน่อยคนเจ็บคนนี้คุณเอกชัยเนี่ยเป็นคนที่จะไปขอเขาวิ่งวินด้วยนะครับแล้วเขาไม่ให้และสุดท้ายเหตุการณ์บานปลายในลักษณะแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากไปขอวิ่งวินแล้วเขาไม่ให้เนี่ยปรากฏว่าถูกกลุ่มวินคนอื่นๆไล่กลับมาด่าทอแล้วก็ปฏิเสธผมหลังจากนั้นเนี่ยผมตัดสินใจไปที่วินเดิมอีกครั้งเพื่อจะไปขอโอกาสขับวินแต่ปรากฏว่าทันทีที่ไปถึงถูกกลุ่มวินกลุ่มเดิมไล่เหมือนเดิมเลยไปเอาพวกมานะครับแล้วเหตุการณ์ก็บานปลายแบบนี้ฟังเขาหน่อยครับมันมีคนชักชวนผมไปทำไปขับวินคนในวินนั่นแหละแล้วผมก็ไปตกลงกันเขาบอกว่าขอเดือนละพันผมก็โอเคเดือนละพันอ่ะได้อยู่แล้วเพราะวันนึงวิ่งได้200-300เราก็เก็บได้วันละ30อย่างเงี้ยเดือนนึงมันก็น่าจะได้อยู่นะเสร็จทีนี้เขาก็เหตุการณ์วันนี้เมื่อไหร่เมื่อวานก่อนผมขอตั้งแต่วันพฤหัสแล้ววันศุกร์ผมไปแล้วเขาก็ไล่ผมกลับมาเขาบอกวิ่งไม่ได้เต็มแต่ผมบอกเฮ้ยพี่ผมอยากทำมาหากินผมก็กลับมาแล้วคือมีเมื่อวานน่ะผมไปอีกเขาไล่ผมอีกเขาพูดออกลูกนักเลงใส่ผมเลยนะเขาบอกว่าวิ่งไม่ได้บอกว่าวิ่งไม่ได้มันเต็มพูดไม่รู้เรื่องเหรออะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้มันมากันอีกพี่ทีนี้มา3คัน5คนมาจอดตรงเนี้ยล่าสุดให้ฟังอีกฝั่งนึงบ้างดีกว่านะฮะฝั่งเจ้าถิ่นที่บอกว่าเป็นวินแล้วคุณเอกชัยเนี่ยไปขอเขาวิ่งรถด้วยแล้วสุดท้ายในบานปลายแบบนี้คุณนินนะฮะคุณนินล่าสุดได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเวิร์คพอยต์บอกว่าเอกชัยมาขอวิ่งวินด้วยจริงๆแต่ที่นี่เนี่ยคนมันเยอะแล้วเลยปฏิเสธไปแต่ปรากฏว่าเอกชัยไม่พอใจไปตามเพื่อนเนี่ยมาทำร้ายร่างกายพวกผมเหตุการณ์มันก็เลยบานปลายแบบนี้ถามว่าเขาผิดไหมผิดที่ไปทำร้ายคืนแต่สุดท้ายแล้วเอกชัยเริ่มก่อนนะครับเขาจะมาขอขับค่ะแต่ผมเพิ่งไปผมไปเมื่อเริ่มขับเมื่อเดือนธันวาค่ะก็ถือว่าไม่นานค่ะแต่ทีนี้ไอ้คนที่อยู่ก่อนก็ไม่อยู่แบงค์ไม่ใช่คนในแบงค์ก็มาขอขับผมก็เลยบอกเขาไม่ได้ก็ขับได้ยังไงว่างี้ให้ฟังสองฝั่งแบบนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าตำรวจสน.สำนักงานราษฎร์ในพื้นที่นะฮะก็เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายเข้าไปพูดคุยกันอีกทีนึง